สวัสดีจ้าพี่น้องมาพอกับกบกับเฮียนอีกคือเก่าด้วยจ้ามื้อนี้ก็กลับมาเก็บผลไม้อยู่ในสวนคือเก่าจ้าพี่น้องหลังจาก1เดือนผ่านไปสิ่งที่เก็บไปครั้งที่แล้วก็หมดแอดแลดพี่น้องย้อนบ้านแอปเปิ้ลน่ะมันแซ่บพี่น้องเอาสิเอาไปตําเอาไปย่ําหรือว่ากินกับพริกเกลือจังซั่นนะจ้าก็แซ่บเด้อพี่น้องมันออกสีหวานๆเปรี้ยวๆเนื้อแน่นๆนะจ้าอุ๊ยกินจะเลอะเทือนี่น้ําลายแตกพี่น้องสวนสาธารณะแห่งนี้จะมีหลายโซนเลยด้วยจ้ะพี่น้องสำหรับคนที่สิอยากมาปิ้งย่างบาร์บีคิวก็จะต้องไปในโซนที่เขากำหนดให้เท่านั้นเด้อจ้าแต่ว่าสำหรับโซนอื่นๆเขาก็สามารถทำกิจกรรมนันทนาการได้ตามปกติเหมือนจ้ะพี่น้องซึ่งผู้ใดสิเอาปิ้งย่างบาร์บีคิวไปปิ้งยวนกลางเดินที่เขากำลังเงินเตะฟุตบอลยวนนะห้ามเด้อจ้าเพราะว่าจะมีป้ายเตือนไว้นะจ้าพี่น้องส่วนผลไม้ที่เฮาจะสามารถเก็บกินได้จะอยู่ทางหลังลานสเก็ตบอร์ดตรงนี้นะจ๊ะพี่น้องแล้วก็อีกด้านนึงจะเป็นด้านตรงข้ามเนาะสิอยู่นี่นะจ๊ะอยู่มองด้านที่มีสวนที่คนเซาถ้ำสวนน่ะแม่จ๊ะพี่น้องซึ่งสวนตัวนี้ค่าเซานี่ก็จะเขาจะเก็บเป็นรายปีนะจ๊ะพี่น้องปีละ260ยูโรซึ่งกบกับสามีก็ได้ส่งใบคำร้องขอทำสวนไปแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วจ้ะพี่น้องก็ยังรอคำตอบอยู่ซึ่งคนที่เขาได้สวนนี่เขาก็เคยบอกว่าเขาบางคนเขาก็รอถึง6ปีบางคนนี่เขาก็รอถึง2ปีจ้ะพี่น้องซึ่งก็จะมีหลายสัญชาติด้วยจ้ะเทียนที่เขาจะเป็นเจ้าของสวนเพราะว่าย่ำกบผ่านไปผ่านมาเนาะก็จะได้ยินเสียงเขาเจ้าคุยกันด้วยภาษาที่เฮาบ่คุ้นเคยนะจ้ะมีฮอดคนจีนไหมพี่น้องด้วยความที่ว่านกบก็อยากจะทั้งสวนไว้พี่น้องกบก็เร่งสามีให้ไปตรวจสอบสถานะวานคำร้องเฮาไปถึงใดแล้วสรุปว่านะเฮาอยู่อันดับที่100จ้ะพี่น้องก็ถ้าให้คน100คนเนาะเขาได้สวนไปก่อนเฮาก็จังได้จ้ะพี่น้องก็คือสิถ่าอีกเป็นเกือบ10ปีพุ่นล่ะจ้ะพี่น้องสวนลักษณะแบบนี้จะมีอยู่หลายแห่งด้วยจ้ะพี่น้องอยู่ในฝรั่งเศสก็คือบางคนที่เขาได้อนุญาตในการทำสวนเนาะจ้ะพี่น้องก็มาใกล้ไก่ด้วยจ้ะพี่น้องเพื่อสิสิมามาดูแลสวนของเจ้าของอยู่เมืองที่กบอยู่แม่จ้าซึ่งกบก็เคยเห็นอยู่เมืองอื่นด้วยจ้ะซึ่งไกลจากที่เมืองที่กบอยู่ซึ่งสวนเขาก็ว่างแม่จ้าแต่ว่านคือเข้าสิไปเดินทางไปไกลมันคือเกิดสิบ่ขึ้นแม่จ้าเพราะว่าเขาจะต้องเอาจอบเอาเสียมขึ้นรถนะพี่น้องก็สิบ่หมอตอนนี้ก็มาหอดสวนแอปเปิลแล้วจ้าต้นแรกที่กบแลนต่ำก็คือแอปเปิลแคนาดาซึ่งผิวเขาจะเป็นลักษณะเป็นสีน้ำตาลเนี่ยจ้ะพี่น้องออกสีกรุ๊กขาจักหน่อยบางหน่วยนี่ก็คือน้ำตาลล้วนเลยจ้ะคือแบบว่าแอปเปิลพันธุ์โปรดของกบเลยจ้ะพี่น้องแล้วก็แอปเปิลแดงปกติเนี่ยกบไม่ค่อยมากปานใดแต่ว่ากบจะมักแต่แบบนี้แหละจ้ะแอปเปิลแคนาดาถ้าเป็นแอปเปิลแดงนี่ก็คือแบบว่าลูกดิบมันฝาดแม่จ้ะแล้วก็ลูกสุกเขาก็บ่ทันนอนแม่จ้ะพวกนอนเขาใช่เขาไปกินหลายกบก็เลยบ่ค่อยเก็บนะจ๊ะพี่น้องส่วนพันนี่กบจะบ่รู้จักเลยได้จ้าตะวันมันจะหอมแบบขึ้นดังแบบว่าเนื้อสินุ่มผิวนี่สีเปาะบางจักหน่อยจ้ากบก็เลยแยกเอาไว้ต่างหากในถุงอื่นนะจ๊ะพี่น้องหลังจากที่เฮาได้แอปเปิลไปเต็ม2ถุงใหญ่ๆพี่น้องกบก็เลยขามฟังมาดูลูกสาลีจ้าซึ่งกบก็เคยเห็นลูกสาลีสมัยก่อนอยู่มุมนี้เนาะจ้ะพี่น้องมันสิมีหน่วยใหญ่ตะวันปีนี้หน่วยใหญ่มันบ่ค่อยมีเพราะว่ามันนี่แม่จ้ามันอยู่สูงส่วนหน่วยหน่อยนี่คือหลายพี่น้องแล้วก็กบก็เลยซิมึงฟาดพี่น้องทั้งฟาดตะวันฝาดหวานๆเปรี้ยวๆแซ่บบ่แซ่บตะวันเอาไปกินดีบ่บ่จ้าพี่น้องเพราะว่ามันหกถุงแม่จ้าเพราะว่าเอาไปกินแล้วมันกลายแบบคือมันฝาดปากแม่จ้าพี่น้องกินบ่ไหวเห็นแอปเปิลล้นแบบนี้ก็คิดฮอดมะม่วงที่อยู่ตามบ้านนอกแม่พี่น้องย
ามพายุมาเนี่ยโอ้เด็กหน่อยเขาพากันเล่นไปยามน้ำบานนั่นบานนี้นะจ๊ะพี่น้องได้มาเป็นถุงพุ่นละแต่ว่าหันต้องเฝ้าไปเก็บด้วยจ้าเพราะว่าเอาไว้ดูดูนะมะม่วงมันสีเน่ากับบางแอปเปิลนี่คือกันจ้าถ้าแม่นมันโรยลงมาใส่พื้นแล้วเนี่ยคือมันสีเฮ็ดให้เปลือกมันช้ำมันนะจ้าด้านในก็ช้ำแปลว่าเป็นช้ำสีน้ำตาลเลยก็คือนี่คือสาเหตุที่ว่ากบเป็นยังกบจังเฮ็ดไม้เพื่อที่สิมาซอยนะจ้าเพื่อสิให้บ่ให้เขาอ่ะกระทบพื้นเพราะฉะนั้นมันก็จะเน่าแม่จ้าเอาไว้บ้านแล้วก็มันอยู่ได้บ่โดนจ้าบาดเฮาตัวอื่นมันบักขั้นตาล่ะแอปเปิลกับลูกสาลีฟังนี่จ้ารสชาตินี้คือกันเลยจ้ะพี่น้องแอปเปิลกับฝาดสาลีกับฝาดบ่มีอันใดแซ่บจ้าหน่วยเนี่ยคือสาเหตุที่ว่าย่ำกบมากปุ๊บนี่กบจะตำฟังพุ่นเลยจ้าแล่นใส่เลยฟังนี่ก็คือกันโลนถิ่มไปโลดบ่เสียดายเลยสำหรับแอปเปิลต้นนอกตัวนี้มองเขามาเนี่ยก็คือแดงดีดีพี่น้องแดงงามงามแดงเป็นตาแซ่บเป็นตาหอมเป็นตาหวานตาหวานเอาลงมาซิมบาดใดก็คือฟาดฟาดฟาดจนแม่ว่านจนตาสิปิดเลยแม่จ้าพี่น้องถ้าแม่ว่าเปรี้ยวนี่ก็ยังว่าพ่อเสียไปจำเจียวได้อันนี้ทั้งฟาดทั้งแข็งหัวนี่ก็กั้นใจกินนะจ้าพี่น้องแล้วว่าหวานน้อยนึงฟาดซะส่วนใหญ่Son pays. Je passe par la caisse. พาสปากละเก็ตละมาสิบุ๊บเลยละเก็ตเสียสิบุ๊บเก็บแอปเปิลบ่ต้องจ่ายเงินว่าซั่นกบเลยวานในใจนะก็คิดว่าอุ๊ยเฮาหนมาอยู่เมืองนี้เฮาเสียภาษีบ้านเนาะแล้วก็เฮาต้องมาเสียภาษีผู้อยู่อาศัยอีกผู้ละ400กว่ายูโรแล้วที่นี่เนี่ยภาษีบ้านก็900ยูโรแม่พี่น้องก็รวมเป็น1,700กว่า1,800ยูโรเราแอปเปิลที่เฮาเอาไปกินงวดนี้กบคิดเอาคิดคำนวณเล่นๆแม่จ้าประมาณ60ถึง70ยูโรบ่หิล่ะจ้าพี่น้องกบจริงๆแล้วกบจะต้องมาเก็บให้มันคุ้ม 1,700-1,800 ได้จ้าพี่น้องแต่ว่าบ่ได้เฮ็ดหรอกจ้าเอาไปเท่าที่มีสิพอกินได้นะจ้าหลังจากเก็บแอปเปิลไปได้1มือฝนก็ตกมาแบบนี้แล้วจ้ะพี่น้องกบก็เป็นห่วงแต่ต้นแอปเปิลอย่างเดียวจริงๆแล้วพัวกบก็ต้องได้กลับมาจากที่ทํางานอยู่ด้วยจ้ะพายุก็เข้าแบบนี้ล่ะโอ้ยแต่ว่าต้นแอปเปิลเนี่ยคือมันคือสิลนยางคักล่ะจ้ะพี่น้องโอ้เสียดายแท้นพี่น้องสักใครมื้อนั้นเก็บมาจัก4-5 ถุงแม่จ้าสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนได้จ้าที่เขามารับชมติดตามจนจบขอบคุณจ้าแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า